กว้างคูณความยาวถูกต้องปรบมือให้ต่อไปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะความยาวด้านคูณความยาวด้านครับความยาวด้านคูณความยาวด้านใช้ได้ต่อไปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะความสูงคูณความยาวฐานความสูงคูณความยาวฐานวันนี้ห้องหนึ่งเตรียมตัวมาดีเก่งมากต่อไปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะความสูงคูณความยาวฐานครับความสูงคูณความยาวฐานค่ะต่อไปไม่ต้องบอกนะคะเราจะได้เป็นคนเก่งสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะเซตหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานค่ะถูกต้องครบเลยเซตหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานเก่งมากเราเรียนไปถึงสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วนะคะใครที่ยังไม่ตอบเดี๋ยวยังมีวันต่อไปค่ะเราก็จะเพิ่มพื้นเราจะเพิ่มสูตรเข้ามาอีกเพิ่มพื้นที่เข้ามาอีกดังนั้นนักเรียนก็ต้องจํามากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเวลาครูถามเพื่อนขณะที่เพื่อนตอบเราต้องนึกเตรียมตัวไว้เลยเอ๊ะเมื่อกี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรว่าอย่างไรนะคะสัปดาห์หน้าความด้านคูณความด้านต้องไม่มีนักเรียนต้องใช้คำศัพท์ในการหาพื้นที่ได้ถูกต้องนะคะวันนี้นักเรียนเห็นว่าหน้าจอขึ้นก่อนที่จะมีการเรียนการสอนว่าการหาพื้นที่โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุมเอ๊ะเราใช้อย่างไรรู้จักเส้นทแยงมุมไหมคะเส้นทแยงมุมสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นสองเส้นสองเส้นถูกต้องแต่วันนี้กูจะใช้เพียงเส้นเดียวเอาแล้วนะกูจะใช้เพียงเส้นเดียวสี่เหลี่ยมกขคงคู่รากเส้นทแยงมุมของงสามารถแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมกี่รูปสองรูปสองรูปนะคะแล้วครูจะหาพื้นที่ได้อย่างไรไหนนักเรียนช่วยกันคิดสิคุณครูบอกว่าเส้นทแยงมุม1เส้นนี้สามารถแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมได้2รูปเอ๊ะเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้อย่างไรคิดใครให้คำตอบครูได้คุณครูไม่ได้หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมครูให้หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุมคิดเลยค่ะแก้ปัญหาเลยเอ๊ะเราจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนี้ได้อย่างไรมีใครได้ไหมนักเรียนพูดออกมาเลยถูกหรือผิดมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆเองหาอย่างไรไหนใครจะเป็นหน่วยกล้าตายต่ออ่ะทีมบ้านสุชาติสุชาติขยับตัวดีมากเลยสุชาติเราจะใช้ความยาวเส้นทแยงมุมหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมได้อย่างไรโดยการนำความยาวของฐานนะครับแล้วก็นำความสูงเดี๋ยวความยาวของฐานอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนหาโดยการก็เส้นทแยงมุมครับเขาบอกว่าเอาเส้นทแยงมุมโดยใช้เส้นทแยงมุมนี้เป็นการหาพื้นที่แล้วจะหาอย่างไรถูกอ่ะนักเรียนใช้เส้นทแยงมุมเนี้ยสามารถหาพื้นที่รูปสามสี่เหลี่ยมได้แล้วหาอย่างไรโดยการวัดครับโดยการวัดพื้นที่เหรอคะวัดความยาวของเส้นทแยงมุมวัดความยาวเส้นทแยงมุมปั๊บสรุปเป็นพื้นที่ได้เลยใครช่วยใครช่วยเนี่ยเขาเริ่มต้นถูกนะซิมช่วยดีมากทำยังไงคะเส้นทแยงมุมฮะมันติดเยอะเส้นทแยงมุมเป็นไงคะมันลงมาติดกับตรงมุมฮะเอามันลากลงมาเชื่อมระหว่างมุมต่อมุมถูกแล้วก็บอกว่าเส้นทแยงมุมไงคะแล้วไอ้เส้นที่ติดกับเส้นทแยงมุมมาเป็นตัวความยาวฐานอ๋อจะให้เป็นความยาวฐานแล้วจะหาพื้นที่อย่างไรล่ะคะวัดอีกแล้วใครได้มากกว่านั้นเกือบถูกนะคะเกือบถูกไหนใครมีความคิดอย่างอื่นคุณครูก็บอกแล้วว่าเส้นทแยงมุม1เส้นนี้สามารถแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้2รูปคืนยืนเจดีพัฒน์ยืนหมายถึงว่าเส้นทแยงมุมเนี่ยแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมกี่รูป
สองรูปดังนั้นการที่เราจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมได้เราต้องหาพื้นที่ของรูปอะไรก่อนสามเหลี่ยมกี่รูปสองรูปแล้วเอาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมไปทำไมไปคูณทำไมก็หนูหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วแล้วเอาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปไปทำอย่างไรเอาไปรวมกันก็คือเอาไปบวกถูกต้องปรบมือให้เจดีพัสใช้ได้แต่สิ่งที่ซิมกับสุชาติพูดมาเนี่ยน่ะคือคุณครูทราบว่าเขาทราบแต่เขาพูดไม่ถูกที่เขาพูดนั้นน่ะคือเส้นทะแยงมุมอ่ะเขาเอาเส้นทะแยงมุมน่ะที่แบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนั้นน่ะเขาบอกให้วัดเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนเส้นทะแยงมุมเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เอาเส้นฐานของรูปสามเหลี่ยมไปหาพื้นที่ตามที่เจดีพัฒน์บอกคือหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วเอาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมาทำไมกันเอามาบวกกันพื้นที่การหารูปสามเหลี่ยมเรียนมาแล้วนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมกขคงเราจะหาได้โดยการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกของดูตามรวมกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมของคใช่หรือไม่ใช่แล้วเอามาบวกกันนะคะทีนี้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมไม่พิสูจน์นะคะเนื่องจากว่าเรียนมาแล้วตั้งแต่ป.4 ป.5 แล้วสูตรว่าอย่างไรบอกซิใครได้การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมลืมมาแล้วการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคะสามเหลี่ยมที่อยู่บนฐานเดียวกันกับรูปสี่เหลี่ยมมันจะมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นครึ่งหนึ่งเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือเศษหนึ่งส่วนสองดังนั้นการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2คูณถูกต้องเศษ1ส่วน2คูณความสูงหรือคูณสูงคูณความยาวฐานนักเรียนบอกครูครับมันจำยากถ้าจำยากเราจำเองเราก็จำสั้นๆก็ได้เศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานแล้วนักเรียนก็ทราบเองว่าอ๋อไอ้สูงนี่ก็คือความสูงฐานก็คือความยาวฐานนะคะดังนั้นสูตรที่นักเรียนต้องใช้จริงๆก็คือเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวฐานนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวก่อนนะคะมาดูของคุณครูก่อนเดี๋ยวใช้ออกมาวันนี้อาจจะให้ออกมาหน้าชั้นนะคะตั้งใจดูนะสี่เหลี่ยมคุณครูล่าเส้นทะแยงมุม1เส้นเส้นทะแยงมุมนี้เมื่อกี้สุชาติบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นเส้นฐานพอเป็นเส้นฐานปั๊บเราก็สามารถหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้โดยใช้สูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานแล้วนักเรียนก็หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม2รูปแล้วเอามารวมกันบางคนงงแล้วจะเปลี่ยนเป็นฐานได้อย่างไรถ้านักเรียนล่างเส้นทะแยงมุม1เส้นปั๊บมันสามารถแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมได้2รูปเห็นไหมถ้านักเรียนเอารูปสามเหลี่ยมไปวางต่อกันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนตัดออกตามเส้นทะแยงมุมเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนะคะเส้นทะแยงมุมนี้ก็คืออะไรของรูปสามเหลี่ยมฐานนะคะดังนั้นเราหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปที่1เศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานรูปที่2เศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานแล้วนักเรียนก็เอามาต่อกันเอามารวมกันก็จะได้เป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมงงไหมไม่งงนะคะอย่างนี้เอาละค่ะทีนี้เวลานักเรียนทำถ้าใครไม่มองนี่จะเรียกเดี่ยวทันทีนะคุณครูอธิบายดังนั้นขอเขียนไม่สวยนิดหนึ่งนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเท่ากับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมปลายทางดูนะคะบวกเอาไปรวมกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมครูใช้สัญลักษณ์แทนหรือว่าจะเขียนดีนักเรียนครูก็เข้าใจอยู่นะคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนจำได้แล้วสูตรสามเหลี่ยมนักเรียนเรียนมานาน
ดังนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ให้นักเรียนแทนสูตรตามที่นักเรียนเข้าใจเลยจำได้ไหมคะสูตรสามเหลี่ยมได้ไหนลองบอกอีกครั้งซิสูตรว่าอย่างไรเอาละค่ะรูปที่1เศษ1ส่วน2คูณสูงสูงเท่าไหร่คะรูปที่1 9ฐานเท่าไหร่คะ16 16อันนี้คือรูปที่1ใส่วงเล็บเดี๋ยวมันจะไม่เกี่ยวมันจะไปรวมกันบวกด้วยสามเหลี่ยมรูปที่2เศษ1ส่วน2คูณความสูงเท่าไหร่คะรูปที่2 6คูณความยาวฐานเท่าไหร่คะ16เนี่ยแค่นี้เองเอาละค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้นักเรียนลองมองสิครับวงเล็บแรกสามารถตัดทอนได้ไหมได้ได้อะไรกับอะไร2กับ16ปลายทางตอบใช้จำนวนนับใดตัด2 2หาร2ได้1 2หาร16ได้8แล้วเอา8คูณกับ9ได้เท่ากับ72เท่ากับ72เป็นรูปสามเหลี่ยมแรกสามเหลี่ยมที่2ดูจำนวนใดตัดทอนได้2กับ6หรือ2กับ162กับ16ก็ได้ตัวเลขได้น้อยลงแม่อะไรตัดได้2 2หาร2ได้2หาร16ได้8คูณ6ได้40